สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาต้มจืดหัวจิโป้นะครับหัวจิโป้เค็มเนาะใส่เนื้อหมูนะครับผมนะในน้ำซุปก็จะเป็นผงทองน้ำซุปนะครับมีลาบผักชีพริกไทยป่นนะครับผมกระเทียมนะครับเป็นน้อยนะก็หัวจิโป้เค็มนะครับใส่เนื้อหมูตุ๋นอยู่นะครับไก่ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะปรุงรสเพิ่มนะครับผักเราหน้าก็จะเป็นผักทั้งฉ่ายครับผมแล้วก็กระเทียมเจียวน้ำมันครับเราจะไม่ปรุงรสจัดน้องนะครับผมใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนครับเราจะกินจืดๆนะครับรสวันนี้นะผมนะข้าวเพิ่มพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าใครยังไม่ทานข้าวน้องมาทานข้าวด้วยกันครับผมต้มจืดหัวจิโป้นะครับผมใส่หมูครับขอชิมรสชาติเบื้องต้นนะครับผมนะหลังจากปรุงแล้วนะครับผมรสชาติอร่อยพอดีนะครับผมนะไม่เข้มข้นเกินไปเนาะจืดๆครับทานกับข้าวสวยนะครับหรือว่าถ้าเป็นน้ำซุปกับอาหารอย่างอื่นนะครับผมได้หมดนะครับผมมาครับทานครับผมทานด้วยกันครับอร่อยแน่นอนครับรสชาติปรุงไม่เข้มข้นมากนะครับเตรียมตัวตักเสิร์ฟรอเลยครับผมกลิ่นหอมมากนะครับผมตอนนี ครับมาทานด้วยกันครับผมร้อนๆเลยครับต้มจืดหัวไชเท้านะครับโหชิโป้นะครับผมครับพอตำเข็มเนาะผมปิดไฟแล้วครับผมเรามาตักเสิร์ฟกันเลยครับด้วยผักขึ้นช่ายนะครับผมต
ใส่พี่ไต้ฝนครับมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆแล้วครับต้มจืดหัวใจโป๊ะใส่หมูนะครับผมร้อนๆแล้วครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ